ข่าวออกมาแล้วค่ะ4รายค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะคะว่าทั้ง4รายเป็นใครอะไรยังไงกันบ้างนะคะแล้วมันจะแพร่กระจายมาถึงเราหรือเปล่านะคะได้ยินได้ฟังข่าวนี้แล้วรับรองนะคะคุณผู้ชมเนี่ยจะลดความตึงเครียดลงแน่นอนนะคะทางด้านของรองนายัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะพร้อมด้วยผู้บริหารจากกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็ผู้แทนองค์การอนามัยนะคะก็ร่วมการประชุมกับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเนี่ยทั่วทั้งประเทศเลย ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอรนซ์นะคะถึงสถานการณ์การ,การติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2019นะคะที่เมืองอู่ฮั่นที่ประเทศจีนภายหลังจากทางการจีนมีการประกาศว่าไวรัสตัวนี้สามารถติดต่อได้จากคนสู่คนค่ะท่านรองนายยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับท่านอนุทินเนี่ยบอกว่า ตอนนี้เนี่ยประเทศไทยพบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อใช่รายโดย3รายเนี่ยเป็นคนจีนที่เข้ามาเที่ยวในประเทศไทยสองรายหายไปแล้วะนะฮะร่างกายเดินทางเหมือนกับว่าสามารถเดินทางได้แล้วก็กลับไปที่จีนไปได้แล้วเลยอีกคนหนึ่งที่อาการดีแล้วรอเพียงการยืนยันว่าปลอดเชื้อนะฮะส่วนรายที่4ี่นั้นเป็นคนไทยอยู่ที่จังหวัดนคปรปฐมเดินทางกลับมาจากเมืองจีนกลับมาจาก<ช>อู่ฮั่นนี่แหละ,นะ,ะ<ช>นะฮะเขาบอกว่า ท่านนี้เนี่ยอาการดีแล้วแต่ว่าอยู่ระหว่างการติดตามอาการใช่เพราะว่าต้องติดตามอาการความคืบหน้าไปเรื่อยๆนะคะคือสืบทราบเนี่ยมี4ี่รายติดโรคนี้มานะคะ3คนเป็นคนจีนนะคะสองคนนะคะหายแล้วกลับประเทศละอีกหนึ่งคนก็ดูอาการอยู่และอีกหนึ่งคนนะคะเป็นคนไทยนะคะอยู่ที่จังหวัดนครปฐมนะคะเขาก็มีการเฝ้าระวังติดตามคนนะคะอย่างใกล้ชิดแบบไม่ขาดเลยเขาบอกว่าหายคนไทยที่นครปฐมนี้เขาบอกว่าหายแล้วแต่ว่ายังอยู่ระหว่างการติด ตามอาการ<ช>เพราะว่า,าจ,จะต้องไปอา,อาจจะต้องมีการไปตรวจสอบเพิ่มเติมกับผู้ที่อยู่ใกล้ชิดถูกต้องอคนที่ใกล้ชิดคนที่สัมผัสเนี่ยเพื่อดูว่าเอ๊ะมันจะมันจะมีการติดต่อแพร่ระบาดหรือเปล่าใช่ควบคุมนะคะวงในการแพร,ร่ระบาดของเจ้าไวรัสตัวนี้นะคะ